ในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ไปเป็นประธานการประชุมกตร.ด้วยเหมือนกันนะคะแน่นอนตามระเบียบสื่อมวลชนก็ต้องรอถามคำถามหลายประเด็นโดยเฉพาะช่วงนี้ประเด็นร้อนเนี่ยมีเยอะเหลือเกินถามนายกหลายเรื่องเลยนะคะเดี๋ยวพามาไล่เรียงกันหน่อยเพราะว่ามีบางคำถามเนี่ยเห็นว่าทำให้ท่านนายกนี่มาคุฉุนฉุนอยู่เหมือนกันมีคำถามจากสื่อมวลชนถามหลายเรื่องอย่างเรื่องคดีตู้ห่าวที่ตำรวจแถลงไปท่านนายกก็บอกขอให้ฟังตำรวจหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งปปง.ปปท.นะคะว่ามีประเด็นเรื่องของการฟอกเงินต่างๆอยากให้สื่อเนี่ยฟังเวลาที่แถลงร่วมกันทุกหน่วยงานนะคะแล้วก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องนี้แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับอีกฝั่งหนึ่งในการต่อสู้คดีเช่นเดียวกันทางการทำคดีก็ต้องทำให้รอบคอบเพื่อทำให้สำนวนให้อัยการส่งฟ้องจะได้ไม่มีปัญหากระบวนการยุติธรรมมีหลายขั้นตอนทนายกก็บอกว่าหลายอย่างอาจจะไม่ทันใจต้องเห็นใจทำงานต้องมีหลักฐานประกอบแล้วก็ย้ำเตือนว่าถ้าเกิดใครเกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องถูกลงโทษถ้าตรวจสอบแล้วมีความผิดจริงๆก็ไม่ละเว้นค่ะไปแล้วไม่ใช่เหรอเขาแถลงไปแล้วฟังตำรวจเขาแถลงมันมีหลายหน่วยงานที่ทำงานในเรื่องเหล่านี้ไม่ว่าจะปปง.ปปท.การฟอกเงินต่างๆเยอะแยะหมดนะฟังเวลาเขาแถลงรวมด้วยการทำงานมันต้องบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนอันนี้คุณแดงก็เห็นว่านายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้ให้ความเป็นธรรมเขาด้วยในการต่อสู้คดีมันก็เช่นเดียวกับคดีอื่นทุกคดีนั่นแหละนะหลายอย่างมันทำอย่างไม่รอบคอบไม่ได้นะทั้งนี้เพื่อให้สามารถจะทำสำนวนขึ้นไปแล้วส่งไปอัยการไปศาลต่างๆเพราะเป็นขั้นตอนการทำงานของกระบวนการยุติธรรมนะหลายอย่างก็อาจจะไม่ทันใจก็ต้องเขาเห็นใจการทำงานมันต้องมีหลักฐานประกอบทุกอันผมก็ย้ำเตือนว่าใครที่เกี่ยวข้องก็ต้องถูกลงโทษถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วมีความผิดจริงนะยังมีคำถามต่อด้วยนะคะที่มีการเชื่อมโยงว่ามีนักการเมืองเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกว่าไงท่านนายกก็ตอบนักข่าวบอกว่าบอกแล้วว่าถ้าเกิดสอบแล้วเจอว่ามีใครเกี่ยวข้องมีความผิดทั้งพยานบุคคลพยานวัตถุหรือหลักฐานก็ต้องถูกสอบสวนทีนี้มีผู้สื่อข่าวถามย้ำว่ามีคนที่ชอบนาฬิกามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าคำถามนี้เนี่ยแหละที่ทำให้ท่านนายกออกปากเลยว่าทำให้หงุดหงิดขนาดไหนลองไปดูกันค่ะคุณไร้สาระคุณถามคำถามไร้สาระแบบนี้ผมก็ธรรมดาแหละผมก็ต้องหงุดหงิดบ้างแหละไร้สาระนะคดีนี้ก็คดีนี้จะไปยึดโยงอะไรกับใครล่ะก็ดิสเครดิตไงก็คุณก็รู้อยู่มันดิสเครดิตเขาต้องการดิสเครดิตการเมืองแล้วคุณจะพูดทำไมการเมืองก็เรื่องของการเมืองนี่นะคะน้ำเสียงก็ดูขึงขังขึ้นมาทันทีพอมีคำถามนี้เข้าไปถึงท่านนายก